เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2567ณวัดภูน้อยตำบลจอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนคุณด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคุณทินได้มาดูการประกอบชิ้นส่วนต่อองค์หลวงปู่แบนจันทสโรขนาดความสูง24เมตรรวมฐานโดยทางวัดภูน้อยจะจัดพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่แบนในวันไหว้ครูวันพระรัตน์ที่7มีนาคม2567เวลา 16:00 นโดยการนี้เจ้าคุณพระโสภณพัทรคุณด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคุณทินจ้าวาดวัดภูน้อยขอเชิญชวนสาธุชนร่วมสร้างองค์และอุทยานบุรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าวาดวัดภูน้อยเพื่อเป็นสังขานุสติให้สำเร็จลุล่วงต่อไปสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี112-0-194-03-2ชื่อบัญชีวัดภูน้อยสอบถามโทร036-776-477และ0852548111ขออนุโมทนากับทุกท่านครับมาเจริญรอยหลวงปู่ผู้วางรากฐานเป็นผู้สืบสานยินดีต้อนรับชาวบ้านรักดีเศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทสโรนำพาชีวิตเติบโตอาศัยบุญนำสนองโดยสองคนการช่างครับดีเพราะพวกสะดวกเพราะเงินสมปองทำมาหากินให้คล่องจะนำชิ้นนี้วางตรงนี้ครับแล้วนำสามชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาเทินชิ้นที่กำลังยกนี่ครับครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะยกทุกท่านมาวัดภูน้อยมาเทินชิ้นนี้ครับมาเจริญรอยหลวงปู่ผู้วางรากฐานผู้สืบสานยินดีต้อนรับชาวบ้านรักดีเศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทสโรนำพาชีวิตเติบโตอาศัยบุญนำสนองดีเพราะพวกสะดวกเพราะเงินสมปองทำมาหากินให้คล่องทำบุญไว้เถิดเลิศลอยเรามาที่วัดภูน้อยพร้อมใจกราบหลวงปู่แบนจันทสโรประนมมือตั้งนะโมน้อมพุทธคุณนุนใจที่วัดภูน้อยยังคอยสร้างสรรค์รำไปบ้านมีมีศูนย์รวมใจเด่นดังไกลเมืองลพบุรีรวยเหลือกินเหลือใช้คำพรหลวงปู่แบนท่านสอนทำมาหากินเต็มที่เลี้ยงตัวให้รอดครอบครัวให้ปลอดภัยรีกตัญญูกตเวทีและมีใจบุญสุนทานทุกท่านมาวัด
ต้อนรับชาวบ้านประดีเศรษฐีเรือทองกราบหลวงปู่แบนจันทาสโรนำพาชีวิตเติบโตอาศัยบุญนำสนองดีเพราะพวกสะดวกเพราะเงินสมปองทำมาหากินให้คล่องทำบุญไว้เถิดเลิศลอยมาวัดคุกน้อยมาเจริญรอยหลวงปู่ผู้วางรากฐานผู้สืบสานยินดีต้อนรับชาวบ้านรักดีเศรษฐีเรือทองกราบหลวงปู่แบนจันทาสโรนำพาชีวิตเติบโตอาศัยบุญนำสนองดีเพราะพวกสะดวกเพราะเงินสมปองทำมาหากินให้คล่องทำบุญไว้เถิดเลิศลอยเรามาที่วัดผู้น้อยพร้อมใจกราบหลวงปู่แบน